รบกระผมนายชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยผมขอตั้งกระทู้ถามสดถามด้วยวาจาถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการดำเนินการตามข้อเรียกร้องและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพปกป้องป้องกันผู้ชุมนุมทางการเมืองของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนและประชาชนก่อนอื่นผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานครับผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยชาญช้างมงคลที่เคารพยิ่งนะครับท่านเป็นขวัญใจสภาถ้าจะมีการปรับครม.แล้วเนี่ยถ้าท่านนายกมีชื่อปลดท่านเนี่ยผมเป็นบุคคลหนึ่งครับที่จะต่อสู้เพราะท่านเป็นบุคคลที่ให้เกียรติสภาอย่างยิ่งท่านประธานที่เคารพครับผมยอมรับได้นะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีชัยชาญได้กรุณามาตอบกระทู้ผมแต่เรื่องที่ผมตั้งถามเป็นประเด็นที่สำคัญครับมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่อยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีมาตอบด้วยตนเองเพราะคำตอบของท่านนายกรัฐมนตรีต่อสภาแห่งนี้นะครับจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญในการคลี่คลายปัญหาจะเป็นเรื่องสำคัญที่หาทางออกให้กับประเทศชาติบ้านเมืองแต่เสียดายครับท่านทิ้งโอกาสนี้ไปโดยอ้างภารกิจสำคัญผมจะไม่ถกเถียงท่านนะครับว่าท่านมีภารกิจสำคัญอย่างไรแต่ท่านประธานครับตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรของพวกเราข้อ156นะครับเรื่องที่ผมถามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สำคัญของประเทศชาติและประชาชนและที่สำคัญเป็นเรื่องด่วนครับถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไขหรือไม่รีบดำเนินการตามข้อเรียกร้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เราคาดการไม่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างไรนั่นคือความเสียหายอันยิ่งใหญ่ครับและที่สำคัญท่านประธานครับการตอบกระทู้รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีต้องมาตอบกระทู้ด้วยตนเองครับเว้นแต่มีเหตุการณ์ที่สำคัญจำเป็นก็แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาและที่สำคัญครับผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าตั้งแต่มีรัฐบาลเลือกตั้งมีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาสภาแห่งนี้ไม่เคยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาด้วยตนเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของสภาผู้แทนราษฎรสภาไทยเอาไว้นะครับผมทวงถามจริงๆผมให้โอกาสท่านแต่ท่านไม่โอกาสไม่ให้โอกาสตนเองไม่โอกาสประเทศชาติผมช่วยเหลือไม่ได้ผมว่าคุณหมอท่านประธานครับนะครับถามกระทู้ผมจะเข้าสู่ข้อคำถามจากการชุมนุมเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนนะครับและก็ประชาชนท่านประธานครับโดยรวมแล้วผู้เรียกร้องมีอยู่4กลุ่มกลุ่มที่1คือเยาวชนปลดแอกกลุ่มที่2คือสนท.คือสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยกลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นเขาเรียกงอคนปครับท่านครับเครือข่ายแนวร่วมนี้นักเรียนนิสิตนักศึกษาเคียงข้างประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มนี้ก่อตั้งมาเมื่อวันที่9พฤษภาคมนี้เองจากการทำแฟลชม็อบครั้งแรกเขาก็มีการรวมตัวกันขึ้นและกลุ่มสุดท้ายนะครับที่เป็นทางการนะครับที่ประกาศตัวก็คือกลุ่มแนวร่วมนวชีวินหรือ New Life Network ที่นั่งอดข้าวอยู่ข้างๆทำเนียบคือนี่คือ4กลุ่มครับเหตุที่ผมยกให้ท่านประธานดูเนี่ยเพื่อบ่งชี้ให้ชัดๆว่าผู้ชุมนุมเขามีตัวตนที่ชัดเจนถ้านอกเหนือจากกลุ่มนี้นั่นไม่ใช่ผู้ชุมนุมจากการชุมนุมที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่วันที่18ครับขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆขณะนี้เข้าใจว่า41จังหวัดเป็นอย่างน้อยนะครับหลายจังหวัดมีการชุมนุมซ้ำลักษณะการชุมนุมจะเป็นลักษณะการชุมนุมเฉพาะกิจชั่วคราวที่เราเรียกว่าแฟลชม็อบมาทำภารกิจแล้วก็กลับไป
มาทำภารกิจก็กลับไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกนะครับที่แฟลชม็อบออกนอกรั้วสถานที่ราชการหรือนอกรั้วมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกท่านประธานครับการขยายแผ่วงกว้างอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องกราบเรียนท่านประธานว่ามันมีเหตุการณ์ครับที่ผมเองและพี่น้องประชาชนคนทั่วไปเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือว่ามันมีการคุกคามผู้ชุมนุมการคุกคามมีหลายรูปแบบครับทั้งกายภาพจับกุมคุมขังข่มขู่ปฏิบัติการทางจิตวิทยาเพื่อให้พ่อแม่กลัวไม่ให้ลูกหลานมาชุมนุมนะครับปิดกั้นอาคารสถานที่ต่างๆปิดกั้นสื่อมวลชนไม่ให้เสนอข่าวที่น่านครับน่านกระซิบรักนี่กลายเป็นน่านกระซิบลุงนะครับให้แก้รัฐธรรมนูญให้หยุดคุกคามประชาชนและก็ให้ยุบสภาเป็นกระซิบลุงฮะสื่อมวลชนบอกว่าไม่สามารถไปทำข่าวได้ทั้งที่เขาอยากจะทำข่าวนี่คือรูปแบบของการคุกคามการคุกคามตรงนี้นะครับนอกจากคุกคามรูปแบบนี้แล้วยังมีการแฝงเร้นแฝงตัวเข้าเป็นผู้ร่วมชุมนุมนอกจาก4กลุ่มที่ผมพูดเมื่อสักครู่ที่มีตัวตนชัดเจนมีการไปยกป้ายผมเขียนใน Facebook ของผมนะครับว่าป้ายแทรกป้ายสีมีการไปจัดเวทีย่อยๆข้างๆเวทีใหญ่เขาแล้วเนื้อหาเป้าหมายก็แตกต่างไปจากที่เขาเรียกร้องแน่นอนท่านประธานข้อเรียกร้องหลักๆมี3เรื่องครับยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนแล้วก็ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่ไอ้เวทีย่อยๆตรงนี้แหละครับแล้วป้ายที่มายกแทรกเนี่ยจะมีข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากมันก็มีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เขาเรียกร้องตามจังหวัดต่างๆนะครับที่เป็นเครือข่ายเนี่ยเขาเลยบอกว่าหยุดใช้สถาบันโจมตีผู้ชุมนุมด้วยเหตุเรื่องนี้ครับผมเลยมีคำถามข้อแรกผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีชัยชาญด้วยความเคารพครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคุกคามก็ดีการที่มีผู้แปลกปลอมแทรกซึมเข้าไปมีการจัดเวทีปราศัยที่ไม่ใช่ผู้ชุมนุมโดยปกติเนี่ยท่านมีแนวทางมีมาตรการที่จะยับยั้งที่จะดำเนินการในการป้องกันสิทธิเสรีภาพหยุดยั้งการคุกคามพี่น้องประชาชนและหยุดยั้งการคุกคามไม่ให้เกิดการประทะกันของผู้ชุมนุมอย่างไรผ่านท่านประธานไปครับขอรายละเอียดครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมพลเอกชัยชาญช้ามงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีนะครับให้มาตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกท่านรัฐมนตรีจะถอดหน้ากากอนามัยก็ได้นะครับเพราะว่าถอดแล้วครับถอดอนุญาตให้ถอดได้ครับครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที่ได้กรุณาสอบถามขอได้เรียนว่าในเรื่องของประเด็นที่ถามเรื่องของการดูแลเรื่องของกลุ่มบุคคลที่นะครับมาชุมนุมแล้วก็ที่ท่านใช้คำว่าแปลกปลอมนะครับรวมทั้งจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ปะทะเกิดขึ้นนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานนะครับไปยังท่านสมาชิกที่ด้านได้สอบถามท่านยมตรีเองท่านก็ได้มีความห่วงใยนะครับต่อสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทยปัจจุบันก็อยู่ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19รวมทั้งที่สำคัญก็คือว่าท่านมีความห่วงใยเรื่องความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามนะครับขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานว่าผมขออนุญาตที่จะเรียนเรื่องของการดูแลผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมนะครับก่อนว่าจะทำอย่างไรให้การชุมนุมนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามสิทธิเสรีภาพของผู้ที่จะแสดงออกทางการเมืองนะครับโดยรัฐบาลก็ได้มอบไปกับหมายกับ
จ้าหน้าที่นะครับที่รับผิดชอบนะครับส่วนมากก็จะเป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับที่จะได้ดูแลอำนวยความสะดวกในการชุมนุมให้เป็นในความเรียบร้อยเรื่องของการจราจรเรื่องไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชนนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันก็มีแนวโน้มว่าจะออกมาชุมนุมในนอกพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีความพยายามที่จะอดทนที่จะพยายามชี้แจงนะครับทำความเข้าใจกับผู้ที่ชุมนุมในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของข้อห้ามในการปฏิบัตินะครับรวมทั้งการแสดงออกต่างๆนั้นก็ขอให้อยู่ภายใต้ของกฎหมายสำหรับแนวทางการดูแลการชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของกลุ่มใดๆก็ตามเนี่ยรัฐบาลก็ได้กำหนดให้ทั้งหน่วยชาตินั้นได้ไปพิจารณากำหนดมาตรการนะครับและแนวทางในการดูแลผู้ชุมนุมทุกส่วนทุกกลุ่มนะครับในเรื่องของเน้นเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของมาตรการต่างๆนั้นก็ต้องเป็นไปในทางเดียวกันตามกรอบกฎหมายนะครับการชุมนุมก็จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไปด้วยในตอบกรณีคำถามของท่านนะครับในเรื่องของที่ท่านกล่าวว่ามีผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมมีการแปลกปลอมเข้าไปยกป้ายนี้ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านท่านสมาชิกว่าตรงนี้สามารถพิสูจน์ทราบได้นะครับว่ากลุ่มไหนใครนะครับที่ไปดำเนินการแล้วก็มีการยกป้ายในกรณีที่ไม่เหมาะสมนั้นนะครับก็สามารถที่จะพิสูจน์ทราบทางเจ้าหน้าที่ต่างๆก็มีการพิสูจน์ทราบก็คงจะเป็นการดำเนินการในการที่จะทำให้การชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับส่วนในเรื่องของการป้องกันอย่างไรที่จะไม่ให้มีการเผชิญหน้ากันนั้นต้องกราบเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกว่าท่านคงทราบนะครับว่าในห้วงนี้ก็มีบางกลุ่มเนี่ยก็ได้มีแนวคิดที่จะออกมาชุมนุมเช่นเดียวกันหรือออกมาแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีความห่วงใยนะท่านก็ได้มอบแนวทางไปว่าก็ขอจะได้มาเคลื่อนไหวในเวลานี้นะครับเพื่อจะทำให้เกิด2ฝ่ายซึ่งอาจจะทำให้มีการรุกรามบานปลายไปสู่ของที่ผ่านมานะครับเรื่องการชุมนุมนั้นก็เป็นสิทธิพื้นฐานนะครับก็สามารถดำเนินการได้แต่ก็จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายแล้วก็ไม่ก้าวล่วงผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่ไปใส่ร้ายในสิ่งไม่บังควรแล้วท่านเน้นย้ำไปอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องการชุมนุมนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องดูแลนะครับทุกฝ่ายทุกกลุ่มนะครับว่าจะต้องไม่ให้มีการเผชิญหน้ากันจะต้องจัดสถานที่จัดเวลาหากมีการชุมนุมในหน้าที่แตกต่างกันนะครับตรงนี้ก็เรียนว่ารัฐบาลโดยท่านนายกตรีต้องมีความห่วงใยนะครับก็จะทำไม่ทำให้มีการเผชิญหน้ากันแล้วก็ให้การชุมนุมนั้นเป็นไปน้ำร้อยสิ่งสำคัญนั่นคือว่าผู้เข้าร่วมการชุมนุมนั้นจะต้องมีความปลอดภัยในการที่จะแสดงออกนะครับตามสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้โดยจะต้องไม่ไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วยครับขอบคุณครับเชิญคุณหมอชนน่านครับท่านประธานที่เคารพกระผมชนน่านสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับที่ช่วยกรุณาตอบคำถามข้อแรกของผมท่านยอมรับมาอย่างชัดเจนนะครับว่ามันจะมีผู้ชุมนุมที่มีความเห็นต่างเรื่องนี้เนี่ยผมฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายกลุ่มหลายฝ่ายบอกว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังท่านในฐานะที่เป็นฝ่ายนโยบายเป็นผู้กำกับนโยบายท่านต้องระมัดระวังนะครับต้องเข้มข้นต้องหาตัวผู้กระทำที่อยู่เบื้องหลังที่พยายามจะสร้างสถานการณ์ให้มันเลวร้ายมากขึ้นท่านรู้บอกว่าท่านรู้สามารถพิสูจน์ทราบได้ตรงนี้ต้องแสดงหลักฐานให้ปรากฏชัดแล้วก็แถลงต่อสาธารณชนให้ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังใครที่ไปแอบอ้างสถาบันการศึกษาให้มาทะเลาะกันใครที่ไปปลุกปั่นนิสิตนักศึกษานักเรียนนิสิตนักศึกษานักเรียนอาชีวะมันต่างกันยังไงทำไมต้องแบ่งแยกสิ่งเหล่านี้ครับเป็นความรับผิดชอบของท่านเมื่อท่านตอบแล้วผมขอย้ำต้องไปดำเนินการให้ชัดเจนท่านประธานครับมันมีเหตุการณ์อีกเรื่องหนึ่งเมื่อท่านบอกว่าจะดูแลคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเขาแล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในข่าวนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่29
สื่อสารมวลชนทุกฉบับลงสื่อโซเชียลสื่อสังคมออนไลน์ลงกระหน่ำเพราะอะไรครับเพราะมันมีวิทยุสั่งการและวิทยุรายงานตอบสนองการสั่งการของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งที่ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนี่คือที่ตั้งเขาครับใกล้ที่ผมอยู่อาศัยในเนื้อความวิทยุตรงนั้นเนี่ยผมขออนุญาตท่านประธานด้วยความเคารพครับเป็นวิทยุรายงานการเตรียมการสั่งการในรายงานนี้ระบุชัดครับบอกว่าได้ดำเนินการขออนุญาตท่านประธานครับอ่านข้อความอาคารสนับสนุนกองบัญชาการหมายถึงกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนใช้เป็นสถานที่สำหรับกองร้อยควบคุมฝูงชน2กองร้อยมีจัดกองกำลังเตรียมการกองกำลังควบคุมฝูงชนนะพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์การเคลื่อนพลทั้งหมดเรื่องที่2ครับมีอาคารกองร้อยนะครับอาคารกองร้อยกำลังเนี่ยใช้ไปที่สำหรับควบคุมคุมกลุ่มผู้ชุมนุม100คนเตรียมการพร้อมและบ้านรับรองหลังที่3ใช้เป็นสถานที่ในการรองรับการควบคุมแกนนำ5คนระบุชัดท่านประธานครับมีการตอบรายงานเป็นวิทยุสั่งการมาตอบรายงานนอกจากนั้นนะท่านประธานครับยังมีวิทยุสั่งการที่ออกเมื่อวันที่25วิทยุสั่งการตอบรายงานเมื่อสักครู่เนี่ยอ้างถึงวิทยุสั่งการเมื่อวันที่23ครับตอบวันที่26วิทยุสั่งการเมื่อวันที่25นะครับเลขที่วิทยุคือ003นะครับ00203/285เรื่องเตรียมพร้อมกองร้อยควบคุมฝูงชนและอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนให้ปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีคำสั่งจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติให้จัดทำรายงานรายชื่อกำลังพลจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทธุปกรณ์ออกจากที่ตั้งหน่วยพร้อมนั่นนั้นครับอ้างชื่อได้ครับต้องขออนุญาตเอ่ยนามบุคคลภายนอกเพราะท่านเป็นคนลงนามในวิทยุรายงานพลตำรวจตรีไพโรจน์ ทานธรรมเป็นผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งผบก.ตชด.ภาคหนึ่งท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีตอบว่าจะเข้าไปดูแลคุ้มครองป้องกันผู้ชุมนุมตามสิทธิเสรีภาพแต่เนื้อในการสั่งการตรงนี้มันเป็นเนื้อในของการเตรียมพร้อมเพื่อจะสลายการชุมนุมท่านประธานครับนั่นหมายความว่าขณะนี้ฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยฝ่ายบริหารคิดกับผู้ชุมนุมที่มาเรียกร้องที่ใสซื่อบริสุทธิ์นะครับข้อเรียกร้องก็ไม่มีปัญหาเลยในการที่จะปฏิบัติมุ่งเป้าที่จะไปจับกลุ่มแกนนำสลายการชุมนุมจับกลุ่มคุมขังท่านนั้นครับนายกรัฐมนตรีคิดได้อย่างไรฮะรัฐมนตรีคิดได้อย่างไรฝ่ายความมั่นคงคิดได้อย่างไรผมจึงมีคำถามไปยังท่านรัฐมนตรีชัยชาญด้วยความเคารพครับว่าทำไมถึงมีหนังสือสั่งการออกมาแบบนี้เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่แล้วเป้าหมายในการจับกลุ่มคุมขังแกนนำ5คนนี่คือใครผู้ชุมนุม100คนเนี่ยคือจุดไหนอยากทราบรายละเอียดครับท่านแถลงต่อสภาแห่งนี้เพื่อจะได้ปกป้องคุ้มครองลูกหลานของพวกเราถ้าเขารู้ตัวเขารู้ทันเขาไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงเขาหรอกครับถึงแม้เขาอยากเรียกร้องประชาธิปไตยเขาอยากขับไล่เผด็จการเขาเรียกร้องในสิ่งที่เขาต้องการ3ข้อแต่เมื่อสิ่งที่เขาโดนกระทำอย่างนี้เนี่ยเขายินดีครับที่จะสลายการชุมนุมพร้อมที่จะเกิดขึ้นใหม่เหมือนคืนวันที่18ครับเขาตั้งใจอยู่ถึง8โมงเช้าแต่มีสัญญาณอันตรายมีคนชุดดำขึ้นไปยืนอยู่บนอาคารโรงเรียนสตรีวิทย์เขาพร้อมที่สลายตัวเพื่อปกป้องคนที่ชุมนุมเขารับได้ท่านประธานครับต้องตอบเรื่องนี้ให้ชัดๆครับเพื่อลูกหลานเยาวชนของเราท่านอย่าได้เห็นเขาเป็นศัตรูครับขอคำตอบครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับ
ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับก่อนที่จะตอบคำถามขั้นที่2ผมขออนุญาตย้อนไปคำที่1นะครับที่ท่านสมาชิกได้กรุณากล่าวถึงนั้นที่ผมกล่าวว่าพิสูจน์ทราบนั้นก็ต้องทุกฝ่ายนะครับที่เข้าร่วมชุมนุมนะครับการชุมนุมนั้นก็เป็นการแสดงทางการเมืองการข้อคิดเห็นทางการเมืองจะต้องไม่มีประเด็นอะไรที่ได้แอบแฝงอยู่ในการชุมนุมนะตรงนี้ที่ผมกล่าวเรียนคือว่าทุกฝ่ายก็จะต้องนะมีการดำเนินการให้สอดคล้องไปตามกรอบของกฎหมายประเด็นที่2นะครับคำถามที่2ที่ท่านได้สอบถามนั้นขออนุญาตเรียนว่าในขั้นต้นก็ต้องเรียนท่านก่อนว่าตรงนี้ไม่ใช่การเตรียมที่จะสลายการชุมนุมแล้วก็ไม่ได้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีนะครับที่จะให้ไปดำเนินการขออนุญาตเรียนว่าในการดำเนินการในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยนั้นทางฝ่ายเจ้าหน้าที่นั้นก็ต้องมีการจัดทำแผนการปฏิบัตินะครับแน่นอนนะครับการดำเนินการต่างๆก็ต้องมีแผนการปฏิบัติก็มีทั้งขั้นเตรียมการแล้วก็ขั้นที่จะเข้าไปปฏิบัติการกรณีที่เข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยดูแลผู้ที่ชุมนุมเรื่องความปลอดภัยเรื่องขั้นของการเตรียมการนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมกำลังพลให้พร้อมนะครับเตรียมเรื่องอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดูแลนะครับเรื่องของซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเรื่องการชี้แจงในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับในกรอบของการปฏิบัติตามในการดูแลนะครับบริหารจัดการในทางปฏิบัติของดูแลชุมนุมตามหลักสากลนะครับในเรื่องของการดูแลบนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญในขั้นของการปฏิบัตินะครับก็กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นหลักในการที่จะดูแลความปลอดภัยทั้งในพื้นที่นะครับที่จะชุมนุมรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงนะเพื่อที่จะต้องการที่จะได้มีการลดผลกระทบที่จะเกิดประชาชนทั้งในส่วนที่ชุมนุมและผู้ที่ไม่ร่วมชุมนุมด้วยนะครับที่ผมได้กล่าวเรียนข้างต้นแล้วว่าการดำเนินการนั้นก็จะเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้ชุมนุมให้ทราบถึงขอบเขตถึงข้อกฎหมายถึงสิทธิเสรีภาพในการดำเนินการเราก็ทำความเข้าใจนะครับเพื่อที่จะได้ทราบแล้วก็จะได้ดำเนินการให้อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับทั้งหมดนี้ก็คือว่าเพื่อให้การชุมนุมนั้นเป็นการด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่กระทบต่อศีลธรรมอันดีพบสติน้ำทีของประชาชนในการดำเนินการในวิทยุของที่ท่านกล่าวนะครับของตรงนั้นก็เป็นการอยู่ในขั้นการเตรียมการนั่นเองนะครับมีการแผนการปฏิบัติเป็นการเตรียมการปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการตามนั้นนะครับหน่วยก็มีการแจ้งเตือนไปว่าให้มีการเตรียมการในเรื่องของการเตรียมคนในเรื่องของการเตรียมเครื่องมือยุทโธปกรณ์ขออนุญาตไปยุติก่อนนะเป็นเครื่องมืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นอุปกรณ์เรื่องการป้องกันเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ในการที่จะดูแลในการที่ดำเนินการตามหน้าที่นะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือว่าการดูแลควบคุมการชุมนุมให้เป็นกว่าหนูเรียบร้อยและอยู่ในกรอบของกฎหมายนะยังไม่ได้มีการเคลื่อนกำลังและยังไม่ได้มีการปฏิบัติการนะเป็นการขั้นตอนของการเตรียมการเท่านั้นเราก็ไม่ได้มีแนวคิดในการสั่งการในเรื่องของการสลายการชุมนุมใดๆเราก็การดำเนินการก็ไม่ใช่นโยบายที่มีการสั่งการเป็นการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติที่ดำเนินการตามแผนของแต่ละหน่วยที่ดำเนินการอยู่แล้วนะครับขออนุญาตเน้นย้ำว่าในการดำเนินการนั้นที่ผมเรียนตั้งต้นแล้วว่าการดำเนินการชุมนุมในทุกหน่วยทุกกลุ่มนะครับถ้าอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะดูแลโดยไม่มีอาวุธนะครับการดำเนินการก็จะเป็นการแต่งเครื่องแบบตำรวจสีกากีนะครับไม่มีอาวุธแล้วก็ใช้เรื่องของการชี้แจงความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้กับผู้ชุมนุมได้รับทราบครับขอบคุณครับหมอ เหลือเวลา1นาทีกับ19นาทีนะวินาทีนะครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพชนน่านศิษย์แก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านขอบพระคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับที่ท่านยืนยันเจตนาในการที่จะเตรียมการเพื่อจะควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปตามกรอบกฎหมายท่านต้องยืนยันต่อสภาแห่งนี้นะครับว่าจะไม่ใช้กำลังในการที่จะปราบปรามหรือสลายผู้ชุมนุมต้องยอมรับและประกาศในสภาแห่งนี้เพราะสภาแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ใช้อำนาจของพี่น้องประชาชนตรงนี้ผมเบาใจได้ครับท่านประธานครับการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนปลดแอกก็ดีคนป.ก็ดีหรือแนวร่วม
นวชีวินก็ดีล้วนแต่เป็นการชุมนุมที่ชอบด้วยบทบัญญัติรัฐนูลและกฎหมายคือเป็นไปได้สันติและสงบเว้นแต่ครับบุคคลที่ต้องการที่จะไปทำลายล้างการชุมนุมนี้ให้ย่อยยับให้สลายลงไปโดยการใช้กลไกของการทำม็อบชนม็อบสร้างสถานการณ์ในการที่จะพูดถึงเรื่องที่เปราะบางเรื่องที่ละเอียดอ่อนตรงนั้นนะครับมันจะเกิดขึ้นแล้วท่านก็จะใช้โอกาสนั้นในการที่จะเข้าไปปราบปรามถ้าท่านป้องกันไม่ตรงนั้นไม่เกิดขึ้นมันไม่เกิดครับผมมีคำถามมาสุดท้ายท่านประธานครับขออีกนิดเดียวครับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับการยุบสภาเป็นเรื่องที่2ที่3ที่เขาบอกอันเรื่องแรกคือการคุกคามที่ผมถามไปแล้วทำทันทีต้องทำทันทีผมอยากจะถามท่านว่าข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วให้มีการยุบสภาเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีมีแนวนโยบายเรื่องนี้อย่างไรมีความคิดที่จะเชิญตัวแทนนักเรียนนักศึกษาไปพูดคุยกันที่ทำเนียบหรือไม่หรือจะเดินเข้าไปหาเขาหรือไม่เพราะตัวแทนแกนนำของเขาเลขาเยาวชนปลดแอกเนี่ยเขาพูดชัดเจนครับเขายินดีที่อยากพูดคุยโดยตรงมีแนวทางนี้หรือไม่ถ้าไม่มีท่านประธานครับเขาบอกอีก14วันนับจากวันที่18คือวันที่2ครบเขาจะเริ่มชุมนุมใหญ่เพื่อมาทวงถามถ้าท่านไม่รีบจัดการแก้ไขปัญหาหาทางออกให้กับประเทศประกอบกับสถานการณ์ที่เปราะบางอย่างนี้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีอย่างนี้ประเทศชาติเราจะเสียหายลูกหลานเยาวชนเราจะถูกทำลายขอคำถามขอคำตอบไปครั้งสุดท้ายครับท่านท่านขอบพระคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับต่อประเด็นคำถามของท่านเรื่องของข้อเรียกร้องของนิสิตนักศึกษานั้นขออนุญาตเรียนว่ารัฐบาลนะครับได้ให้ความสำคัญแล้วก็ยินดีที่รับฟังแล้วก็เป็นข้อมูลที่จะนำไปพิจารณาต่อไปซึ่งก็มีทั้งในส่วนของสภาเองนะครับแล้วก็มีช่องทางอื่นๆด้วยทราบว่าในส่วนของสภาก็ได้มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามันรับฟังความคิดเห็นทางการเมืองนิสิตนักศึกษาซึ่งทราบว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมนัดแรกซึ่งการดำเนินการก็คงจะรับฟังแล้วก็คงจะเสนอข้อคิดเห็นไปยังรัฐบาลนะครับโดยสรุปแล้วนะกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกครั้งหนึ่งว่ารัฐบาลนั้นก็ยินดีนะครับที่จะรับฟังข้อเสนอข้อเห็นของนักศึกษานะครับที่ได้เสนอข้อคิดเห็นนะครับซึ่งรัฐบาลคิดว่านักศึกษานิสิตศึกษาต่างๆนั้นนะครับเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไปให้ความสำคัญในการที่ข้อเสนอก็ทุกช่องทางนะครับที่จะสามารถที่จะรับข้อคิดเห็นของนิสิตศึกษาได้นะครับรัฐบาลก็พร้อมและยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็นครับท่านคุณหมอชนน่านถามครบตามทางเวลาแล้วก็สามคำถามเป็นประเด็นฝากครับท่านประธานที่เคารพชนน่านศรีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน่านสั้นๆนะครับประเด็นที่ท่านมีตอบเนี่ยท่านไม่ยืนยันนะครับว่าจะไม่ใช้กำลังไม่เป็นไรท่านพูดออกมาแล้วว่าจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่สิ่งที่ผมฝากท่านรัฐมนตรีไปยังท่านรัฐมนตรีชัยชาญนะครับและท่านนายกรัฐมนตรีท่านต้องรีบเชิญตัวแทนของผู้ชุมนุมไปนั่งปรึกษาหารือและทำสัญญาครับเพื่อหาทางออกให้กับประเทศเช่นจะแก้รัฐนูลภายในกี่เดือนจะยุบสภาภายในกี่เดือนจะร่างรัฐนูลใหม่ภายในกี่เดือนอย่างนี้เนี่ยเขาฟังได้เขาไม่ได้ยื่นคำขาดครับว่าต้องวันนี้พรุ่งนี้แต่ขอให้มีคำตอบให้เขาครับคำตอบนี้ถ้าจะดีที่สุดครับต้องภายในวันพรุ่งนี้ก่อนครบ14วันมันจะเป็นทางออกครับฝากท่านประธานด้วยครับขอบพระคุณครับ